เห็นแฟนเพลงในชุดดำชมพูแต่งตัวออกจากบ้านรู้เลยมาดูคอนเสิร์ต Blackpink แน่นอนนะคะแต่นอกจากบลิ้งไทยแล้วค่ะที่เยอะมากคือบลิ้งต่างชาติโดยเฉพาะจากเพื่อนบ้านอาเซียนบางประเทศเนี่ย Blackpink ไม่ได้ไปจัดคอนเสิร์ตนะคะอย่างเช่นเวียดนามแต่บางประเทศถึงจะมีจัดแต่แฟนเพลงรอไม่ไหวค่ะขอมาชมที่กรุงเทพก่อนเลยอย่างเช่นอินโดนีเซียนะคะบลิ้งอินโดกลุ่มนี้ค่ะมาจากสุมาตรามาเมืองไทยครั้งแรกก็เพราะว่ามาชมคอนเสิร์ต Blackpink นี่แหละค่ะพร้อมวางแผนเที่ยวไทยต่ออีก2วันด้วยค่ะ kami sudah tunggu lama nonton Blackpink akhirnya bisa juga kali ini senang we are so happy จากอินโดนีเซียบอกว่าพวกเธอวางแผนแล้วนะคะว่าจะเดินทางไปช้อปปิ้งต่อที่ตลาดนัดสวนจตุจักรค่ะเพราะรู้ว่ามีสินค้าหลากหลายให้เลือกซื้อนะคะที่สำคัญราคาประหยัดด้วยค่ะสีสันแฟนคลับยิ่งใกล้ช่วงเวลาแสดงยิ่งคึกคักขึ้นนะคะอย่างเช่นบลิ้งจากเชียงใหม่นี่มาด้วยชุดมัสคอตลูกเป็ดน้อยค่ะมีความหมายนะคะเป็นแบบเดียวกับพี่ลิซ่าเธอเคยใส่ค่ะเธอบอกว่าภาพคนแน่นคอนเสิร์ตเมื่อวานเนี่ยก็เห็นจากในทวิตเตอร์แต่ไม่ได้กังวลค่ะถ้าเข้าคอนเสิร์ตได้กดบัตรคอนเสิร์ตได้น้องจะต้องใส่ชุดเป็ดมาหน้าคอนให้ได้ก็กดได้เรียบร้อยแล้วก็ทำตามสัญญาแล้วค่ะเป็นห่วงก็คือในเรื่องของการรันคิวซะมากกว่าค่ะเพราะว่าเห็นบลิ้งอะเนาะเมืองไทยมันเยอะมากๆแล้วก็พากันรันเข้าคิวคือวิ่งก็คือเหมือนหนีอะไรสักอย่างกรูเข้าไปเลยใช่ค่ะเข้าไปข้างในเลยในหลุมเลยใช่ค่ะกลัวนะคะใจกลัวแต่ก็ต้องสู้แต่ก็ต้องเซฟเพื่อนร่วมงานด้วยอะไรด้วยอะไรที่มันคิดว่ามันไม่ปลอดภัยก็จะไม่เอาเข้าไปเลยค่ะก็จะมีแค่ส่วนตัวยาดมยาหม่องนู่นนี่นั่นและที่สำคัญที่ขาดไปก็คือบงนี่แหละค่ะค่ะ How you like that ตึง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 พอแล้วค่ะมีโชว์ร้องด้วยนะคะให้รู้ว่าเป็นตัวจริงค่ะสำหรับมาตรการการเข้าชมคอนเสิร์ตนะคะผู้เข้าชมเนี่ยต้องโชว์บัตรคอนเสิร์ตใบจริงค่ะที่มี QR code เท่านั้นเพราะว่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวานมีการทำบัตรปลอมเข้างานด้วยวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ขอเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมค่ะ